สวัสดีครับวันนี้ก็กลับมาพบกับช่อง Over Review กันอีกครั้งนะครับและวันนี้เนี่ยผมก็นำข้อมูลดีๆเนี่ยมาฝากทุกคนกันอีกแล้วนะครับก็คือเกี่ยวกับเรื่องหมายเลข17และหมายเลข18เนี่ยเขา2คนนี้เนี่ยกลายมาเป็นมนุษย์ดัดแปลงได้ยังไงนะครับซึ่งก็แน่นอนล่ะครับว่าอย่างที่เราทราบกันเลยนะครับว่าหมายเลข17และหมายเลข18เนี่ยจะเป็นมนุษย์ 100% ก็ไม่ใช่นะครับจะเป็นหุ่นยนต์ 100% ก็ไม่ใช่นะครับเพราะว่าเขา2คนนี้เนี่ยเป็นมนุษย์ที่ได้รับการดัดแปลงมานะครับซึ่งหมายเลข17และหมายเลข18เนี่ยก็คือเป็นเด็กวัยรุ่นฝาแฝดนะครับโดยมีคนนึงเนี่ยชื่อว่าลาพิสส่วนอีกคนนึงเนี่ยชื่อลาซูลี่นะครับซึ่งชื่อแม่งก็ไม่ญี่ปุ่นเลยนะจะออกไปทางไหนก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับแต่ว่ามันก็จะมีข่าวบางข่าวมาว่า2คนนี้เนี่ยเป็นคนรัสเซียบ้างหรือก็จะมีบอกมาว่าหมายเลข17เนี่ยได้รับแรงบันดาลใจเนี่ยมาจากจอห์นคอนเนอร์นะครับจากหนังเรื่อง Terminator หรือว่าไอ้คนเล็กของเรานี่แหละครับซึ่งก็ยังไม่มีข่าวไหนที่ยืนยันที่ชัดเจนนะครับเกี่ยวกับเรื่องนี้โอเคครับมาเข้าเรื่องของเราดีกว่านะครับก็คือข้อมูลส่วนนี้เนี่ยได้มาจากอาจารย์โทริยาม่านะครับโดยข้อมูลส่วนนี้เนี่ยได้มาจากในหนังสือ Daisenju 7นะครับก็ได้เล่าว่าลาพิสกับลาซูลี่เนี่ยไม่ใช่เด็กดีขยันเล่าเรียนแต่อย่างใดเลยเพราะว่าเป็นวัยรุ่นเนี่ยที่ออกแนวเกเรด้วยซ้ำแถมยังมีชื่อกระฉ่อนไม่ใช่เล่นซะด้วยชาวบ้านเขาเอือมระอา2คนนี้เป็นว่าเล่นนั่นแหละครับแต่วันดีคืนดีเนี่ยทั้ง2คนเนี่ยก็ดันไปเจอด็อกเตอร์เกโร่ที่กำลังมองหาวัตถุดิบสำหรับการทดลองเข้าซึ่งก็แน่นอนล่ะครับว่าด็อกเตอร์เกโร่เนี่ยจะช้าอยู่ทำไมครับเขาก็ได้ลักพาตัว2คนนี้เนี่ยไปดัดแปลงครับเป็นให้เป็นหมายเลข17และหมายเลข18ซึ่งก็เรียกได้ว่าด็อกเตอร์เกโร่เนี่ยแกนำเทรนเลยนะแกลักพาตัวเด็กมาตั้งแต่สมัยนู้นเลยนะก็คือแกนำ2คนนี้เนี่ยไปดัดแปลงนะครับให้เป็นหมายเลข17และหมายเลข18นะครับซึ่งก็แน่นอนแหละว่า2เด็กระยำ2คนนี้เนี่ยก็คงไม่ได้ยินยอมหรือว่ายินดีให้ด็อกเตอร์เกโร่เนี่ยลักพาตัวเองมาเพื่อในการดัดแปลงแน่นอนนะครับแต่ว่างานนี้เนี่ยก็ต้องปรบมือให้ดังๆกับด็อกเตอร์เกโร่เลยนะครับเพราะว่าเป็นคนดีสีแผ่นดินจริงๆนะผู้ปราบเด็กดื้อและคืนความสุขสงบสุขเนี่ยให้แก่ชาวบ้านล่ะครับแหมแบบนี้เนี่ยถ้าไม่บอกว่าหมายเลข19เนี่ยเป็นหุ่นยนต์ 100% นะครับผมก็คงคิดว่าไปลักพาตัวมาเป็นมนุษย์ดัดแปลงเนี่ยจากผู้นำบางประเทศแน่นอนซึ่งถ้าในไทม์ไลน์ของทั้งอนาคตเนี่ย2คนนี้เนี่ยก็จะมีนิสัยที่เรียกได้ว่าเลวจนกูไม่กลับเลยนะครับแต่ถ้านับในไทม์ไลน์ปัจจุบันเนี่ย2คนนี้ก็ยังมีจิตสำนึกรักดีนะครับสามารถกลับมาเป็นคนดีได้นะครับซึ่งอันนี้เนี่ยก็ไม่รู้เกี่ยวข้องอะไรกับนิสัยของเขาในอดีตหรือเปล่านะซึ่งก็อย่างที่ผมบอกไปแล้วครับว่า2คนนี้เนี่ยเกลียดด็อกเตอร์เกโร่เนี่ยเข้าไส้เลยนะครับเพราะว่าเกลียดที่ว่าจับตนเองเนี่ยมาดัดแปลงครับแบบไม่ถามสุขภาพสักคำเลยถึงจะได้พลังเหนือมนุษย์มานะครับแต่ว่าลึกๆแล้วเนี่ย2คนนี้เนี่ยรู้สึกเสียใจนะครับเพราะว่าต้องสูญเสียความเป็นมนุษย์ไปนะเพราะการกระทำของดร.เกโร่เพียงผู้เดียวเลยโอเคครับผมคิดว่าใครหลายคนเนี่ยก็น่าจะเพิ่งรู้หรือว่าอาจจะได้เก็บความรู้ไปจากคลิปนี้อยู่พอสมควรเลยนะเกี่ยวกับหมายเลข17และหมายเลข18นะครับถ้าใครชอบหรือมีความคิดเห็นอะไรเนี่ยก็ลองกดไลค์แล้วก็คอมเมนต์มาใต้คลิปได้เลยนะครับให้ผมทำคลิปแนวนี้อีกนะแล้วก็อย่าลืมแล้วกันนะครับกด Subscribe ผมเนี่ยใน YouTube นะครับแล้วก็กดกระดิ่งด้วยเพื่อแจ้งเตือนนะครับแล้วก็ในแฟนเพจของผมแล้วก็ในทวิตของผมนะครับใต้ description ต่างๆนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณครับ